ครชอบร้องเพลงใครชอบทำสตรีมใครทำคลิปออนไลน์กันอยู่บ้างไหมครับหรือบางคนเนี่ยช่วงนี้ก็มีการประชุมผ่านซูมด้วยนะครับอยากได้ไมค์ดีๆเสียงหล่อๆแต่ราคาประหยัดมีไหมวันนี้ผมจัดมากับตัวนี้เลยไมค์ USB Condenser Marono PM461 Series ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าช่วงนี้ผมพยายามกลับมาไลฟ์สตรีมนะถ้ามีเวลาก็จะมาไลฟ์สตรีมให้เพื่อนๆฟังครับในหลายไลฟ์สตรีมแล้วแต่ก่อนเนี่ยไมค์ที่ผมมีนะก็จะเป็นไมค์หัวกล้องตัวนี้ซึ่งเวลาไลฟ์สตรีมเนี่ยมันไม่สามารถคอนเนคไมค์หัวกล้องเข้าไปกับตัวคอมพิวเตอร์ได้ใช่ไหมแล้วผมก็ต้องหันหน้าทางนี้ด้วยนะคอมพิวเตอร์ก็อยู่ฝั่งนี้นะครับซึ่งไมค์ตัวเดิมที่ผมมีก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Samsung USB Go นะครับตัวนี้มันไม่ใช่ไมค์คอนเดนเซอร์นะแต่มันเป็นไมค์เสียงดีนะครับที่มันไม่มีสายเกะกะเพราะว่าผมชอบเอามาติดกับหน้าคอมพิวเตอร์หรือหน้าโน้ตบุ๊กนะเวลาถ้าสอนซูมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะใช้ไมค์ตัวนี้นะแต่ว่าเวลาเราสตรีมเนี่ยไมค์มันจะต้องมีแยกไมค์ตัวใช่มั้ยผมก็เลยจำเป็นต้องซื้อไมค์มาใหม่ตัวเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะครับซึ่งจริงๆไมค์คอนเดนเซอร์ผมเองก็มีนะครับเป็นตัว Samsung C01 ใช้มานานมากแล้วตั้งแต่สมัยทำเพลงอัดเพลงนะครับตัวนี้ค่อนข้างเสียงดีเลยเนาะแต่ปัญหาของมันคือมันต้องต่อผ่านอินเทอร์เฟซครับมันเป็นไมค์คอนเดนเซอร์รุ่นเก่าแล้วก็ผมไม่อยากจะวุ่นวายนะสายเต็มโต๊ะมีมิกเซอร์คือผมไม่ชอบแล้วเดี๋ยวนี้มันเกะกะมากๆครับผมก็เลยจัดการซื้อไมค์ตัวนี้มานะเพื่อใช้ในการทำสตรีมครับตัวนี้เป็นไมค์คอนเดนเซอร์ USB ของ Marono นะครับข้อดีของมันคือมันไม่เกะกะไม่วุ่นวายแล้วก็ราคามันเบามากๆนะครับตัวนี้ราคาไม่ถึงพันนะถ้าจำไม่ผิดประมาณ 8-900 บาทเท่านั้นเองครับและอีกวัตถุประสงค์นึงที่ผมซื้อมานะครับคือผมซื้อมาไว้สำหรับร้องเพลงเล่นกับลูกครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าในกล่องเนี่ยเขามีอะไรมาให้เราบ้างครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็คือในกล่องครับมีเท่านี้เลยครับก็มีตัวไมค์มา1ตัวนะตัวนี้สามารถปรับเกณฑ์นะครับก็คือเสียงที่มันเข้าเนี่ยสามารถปรับได้นะครับมีบวกกับลบนะปกติผมจะไว้ตรงกลางนะแล้วก็ผมปรับเอาที่ตัวคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับขาตั้งไมค์ก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับดูดีนะแล้วก็สำหรับคนที่สตรีมเกมนะครับก็เอามาต่อแบบนี้ได้เลยนะครับเป็นขาไมค์ตั้งโต๊ะนะครับต่อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะใครจะเอาตั้งแบบไหนก็ได้นะครับจะตั้งแบบนี้ก็ได้จะตั้งกับหัวพลิกหัวยังไงก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับแต่โดยหลักแล้วเสียงของไมค์ตัวนี้อันนี้คือย่านเสียงนะครับที่ตอนนี้อันนี้คือฝั่งย่านเสียงนะครับอันนี้คือไดอะแกรมนะครับไมค์ตัวนี้เนี่ยรับเสียงฝั่งด้านหน้าเป็นหลักนะครับก็คือเคิร์ฟเนี่ยจะรับวงอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราหันฝั่งที่เป็นโลโก้มาโอโนมาด้านหน้านะครับเสียงเราก็จะเข้าตรงแบบนี้นะครับตัวไมค์เนี่ยน้ำหนักเบามากๆนะครับเป็นพลาสติกนะเหมือนจะกล่องแข็งนะแต่ผมจะบอกว่าพอเอาไปใช้ดูแล้วเสียงมันไม่กล่องแข็งครับเสียงมันถือว่าแบบดีมากนะครับในไมค์ราคาขนาดนี้คือดีมากๆเลยนะด้านล่างเนี่ยจะเป็นพอร์ตคล้ายๆพอร์ตมิดี้นะครับเราก็เอาปลั๊ก USB ที่เขาให้มาเนี่ยเสียบได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปทดสอบเสียงของไมค์ Marono ตัวนี้กันดูครับเพื่อเสียงที่เพื่อนๆได้ยินตอนนี้นะครับเป็นเสียงจากไมค์ของ Rode นะครับรุ่นวิดีโอไมโครนะครับตัวนี้นะผมเอาติดหัวกล้องนะตัวนี้มันสามารถต่อกับกล้องได้ครับด้วยสาย 3.5 นะครับแต่ว่าทีเนี้ยพอเราจะใช้กับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ใช้ USB จะสะดวกกว่าเนาะเพราะเราจะไม่ต้องผ่านอินเทอร์เฟซแล้วก็ไม่ต้องมาเสียบตัวตรงๆนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมใช้ Mac Mini นะครับแต่เดี๋ยวนะครับผมจะทำทุกอย่างนะครับผ่านโปรแกรมก็คือตัว iTunes นะครับผมจะบันทึกเสียงทั้งหมดเนี่ยผ่าน iTunes นะแล้วก็เปิดให้เพื่อนๆฟังครับหลังจากนี้นะครับผมจะทำการบันทึกเสียงนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปใช้เสียงในiTunes นะครับผมก็จะเลือกสัญญาณเข้าก่อนนะเป็นคอนเดนเซอร์ USB ไมโครโฟนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมเลือกเป็น USB ไมโครโฟนแล้วนะครับผมทำการบันทึกเสียงนะครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินตอนนี้นะครับเป็นเสียงจากไมค์ Marono นะครับเดี๋ยวผมลองยกมาด้วยนะแต่อาจจะมีเสียงก๊อกแก๊กเวลายกนิดนึงนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการพูดนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเอาไปใช้ไลฟ์สตรีมหรือว่าสตรีมเกมนะครับเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมสังเกตลูกผมสตรีมเกมเนี่ยเวลาสตรีมเกมเนี่ยจะมีอาการที่แบบโวยวายกรี๊ดกราดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสียงก็จะดังสูงปี๊ดขึ้นนิดนึงนะครับเราดูนะครับว่ารับเสียงสูงปี๊ดอย่างนี้ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าเสียงต่ำๆแบบนี้นะครับสามารถรับได้ประมาณไหนก็ยังไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้นะครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินนะเพื่อนๆครับตอนนี้ผมจะไม่ทำการปรับแต่งเสียงอะไรในไมค์เลยนะครับแล้วก็จะอัดเสียงกีตาร์เข้าไปด้วยนะครับระยะห่างจากไมค์เนี่ยอยู่ประมาณ50เซนนะครับประมาณ50เซนนะจากไมค์นะครับแล้วกีตาร์อยู่จากไมค์ประมาณสัก30เซนนะครับลองดูนะครับ
เคยได้พบกับใครคนหนึ่งนานมาแล้วก็ยังคิดถึงเราเคยมีความฝันความสุขร่วมกันครั้งหนึ่งแต่เส้นทางชีวิตที่มีจากที่เห็นเส้นเสียงในกราฟของโปรแกรมนะครับช่วงเสียงต่างๆออกมาเนี่ยค่อนข้างคมชัดนะครับแล้วก็ในช่วงที่เราเงียบเสียงเห็นไหมครับ noise แทบไม่มีเส้นรบกวนเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหานะครับต่อไมค์เข้าไปแล้วเสียงไม่นิ่งเสียงจงเสียงจี่นะครับลองใช้ไมค์คอนเดนเซอร์ USB แบบนี้ดูนะครับเห็นไหมเส้นเสียงเรียบกริปเลยนะครับนะครับช่วงดังช่วงเบาช่วงเสียงสูงเสียงต่ำสำหรับการร้องเพลงนะครับค่อนข้างดีนะสำหรับผมนะครับเสียงไมค์ตัวนี้ที่ให้ออกมานะครับค่อนข้างทุ้มและหนากว่าเสียงจริงของผมนะครับเสียงผมจะแห้งกว่านั้นนิดนึงนะก็เสียงจะดูอุ่นๆหล่อๆขึ้นนิดนึงนะครับก็น่าจะเหมาะสำหรับผู้ชายนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เทสนะว่าผู้หญิงเคยใช้เป็นยังไงสำหรับใครที่อยากได้นะครับไมค์คอนเดนเซอร์ USB ตัวนี้ราคาประหยัดมากๆนะครับจาก Mono นะครับเพื่อนๆก็กดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับราคาไม่ถึงพันได้ขนาดนี้ก็คุ้มมากๆแล้วครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 500,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายไม่ร้องเพลงคาราโอเกะเล่นกับลูกครับเยี่ยมเลยอย่าลืมกด subscribe ใครและอย่าลืมกด like